เคียงดวงจันทโพธิ์นะครับอาชีพเป็นวิศวกรครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อ้วนนะครับแต่เมื่อได้มายีนสแกนร่างกายทำให้ผมรู้ว่าตัวเองมีไขมันอยู่ที่ 25% ไขมันช่องท้องอยู่ที่ระดับที่11นะครับทำให้ผมตระหนักว่าโอกาสที่ผมจะเป็นโรค NCD ซึ่งเป็นไพเนียมต่อร่างกายผมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตผมในอนาคตได้แต่เมื่อผมได้มาเข้าคอร์สโปรแกรมลดไขมันช่องท้องนะครับทำให้ผมผ่านไป2เดือนน้ำหนักจาก67ลดเหลือ57นะครับแล้วก็ผ่านไป3เดือนไขมันช่องท้องผมลดจากระดับ11เหลือ5ระดับ5ถึง6เท่านั้นเองทำให้ผมปลอดภัยจากโรค NCD เลยแล้วก็อยากแล้วผมเป็นคนโชคคิดว่าผมโชคดีครับแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะครับมาเข้าคอร์สโปรแกรมลดไขมันนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยจากภัยเนี่ยซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อ้วนแต่ว่าอนาคตหรือว่าไขมันช่องท้องก็อาจจะมีผลต่อเรานะครับก็อยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้โชคดีเหมือนผมนะ